สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานเอากล้วยนะคะกล้วยน้ำว้ามาทำเป็นกล้วยอบคล้ายๆกับกล้วยปิ้งด้วยค่ะเพื่อนๆอันนี้แบบ อบน้อยหน่อยอันนี้อบนานหน่อยหน้าตาก็น่าทานแบบนี้ทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะได้กล้วยจากเพื่อนบ้านมา3หวีนะคะทำไปแล้ว2หวีเหลืออยู่หวีนึงใกล้สุกนะคะแต่ยังไม่งอมมากวันนี้เจ๊ปานจะเอามาเป็นกล้วยอบง่ายๆค่ะเพื่อนๆทำง่ายอร่อยด้วยเดี๋ยวมาดูกันค่ะเราก็ปอกเปลือกกล้วยออกมาเลยนะคะให้เหลือแต่เนื้อกล้วยสีน่ากินมากอ้วนๆเลยค่ะได้กล้วยแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราจะเอามาหั่นแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งไซส์แบบครึ่งแบบนี้แล้วนะคะก็แบ่งอีกครึ่งหนึ่งขนาดนี้นะคะก็หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเนื้อกำลังน่าทานเลยค่ะเราก็จะนำกล้วยมาเรียงในหม้อทอดและน้ำมันนะคะเป็นวิธีการอบที่แทนการตากแห้งแทนกล้วยตากอร่อยเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆหวีนึงน่าจะใส่ไม่หมดค่ะน่าจะได้ทักสองรอบเราเอาทีละรอบแล้วกันนะคะเราจะใช้เวลาในการอบในหม้อทอดและน้ำมันนะคะ20นาทีความร้อนอยู่ที่170ตอนนี้กล้วยของเราที่อบในหม้อทอดไร้น้ำมันก็สุกแล้วนะคะความสุกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นแบบที่กำลังทานเลยค่ะเหมาะสำหรับทานเหมือนกล้วยปิ้งนะคะเขาก็จะกำลังสุกอร่อยเลยค่ะทานง่ายด้วยเพราะว่าเราหั่น4ชิ้นทำให้ชิ้นมันก็จะพอดีคำนะคะอร่อยง่ายๆถ้าเพื่อนๆอยากทานเป็นเหมือนกล้วยตากเดี๋ยวอีกรอบนึงที่เหลือเจ๊แปนจะลองทำแบบ อบนานขึ้นนะคะเดี๋ยวจะดูว่าหน้าตาเป็นยังไงกล้วยอบของเรานะคะกล้วยปิ้งนั่นเองเพื่อนๆเอากล้วยน้ำว้ามาแบ่งครึ่งผ่าสีแล้วก็อบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะหน้าตาก็น่าทานแบบนี้อันนี้แบบแนวกล้วยปิ้งเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะหอมหวานกำลังดีเลยค่ะไม่ต้องจิ้มอะไรละอร่อยเลยครั้งที่2นี้เราจะใช้เวลาในการอบเพื่อให้เป็นเหมือนกล้วยตาก30นาทีความร้อนเท่าเดิม170องศาค่ะเสร็จแล้วนะคะแบบอบนานหน่อย30นาทีสีเขาก็จะเข้มขึ้นหน่อยนะคะเก็บไว้ใส่กล่องทานได้เลยค่ะเป็นของว่างทานเล่นนะคะเก็บได้นานเลยเพราะมันแห้งเป็นเหมือนกล้วยอบกล้วยตากแห้งทำง่ายๆค่ะถ้าไม่มีหม้อทอดและน้ำมันก็เอาไปอบในไมโครเวฟหรือว่าจะเอาไปอบในเตาอบติ้งก็ได้นะคะหรือจะจี่ในกระทะก็ได้ค่ะไฟอ่อนๆทำได้เหมือนกันค่ะเพื่อนผลงานก็น่าทานแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำง่ายอร่อยด้วย